JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful dayสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเบียร์นะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเกิดเสียงนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะเสียงนะคะเสียงในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงซึ่งการเกิดเสียงเนี่ยจะแบ่งเป็นการเดินทางของเสียงการสะท้อนของเสียงซึ่งนะคะการเดินทางของเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงเดินทางผ่านได้ในของแข็งของเหลวและแก๊สซึ่งของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยเราจะรวมเรียกว่าตัวกลางของเสียงนั่นเองค่ะการสะท้อนของเสียงนะคะก็คือเสียงสะท้อนได้ดีกับวัตถุผิวเรียบและแข็งนอกจากนี้นะคะมีการเกิดเสียงแล้วก็ยังมีอันตรายที่เกิดจากเสียงดังผลกระทบนะคะก็คือก่อให้เกิดความรำคาญเสียสุขภาพกายรบกวนการทำงานการแก้ปัญหานะคะก็จะมีการหลีกเลี่ยงนะคะบริเวณที่มีเสียงดังมากๆหรือใช้เครื่องป้องกันหูนั่นเองนอกจากนี้นะคะเสียงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของเสียงซึ่งจะแบ่งเป็นระดับของเสียงความสัมพันธ์นะคะจะสัมพันธ์กับความถี่ของเสียงระดับความเสียงเนี่ยระดับของเสียงจะสัมพันธ์กับความถี่ของเสียงก็คือความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะแบ่งเป็นความดังของเสียงความดังของเสียงเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับความเข้มของเสียงก็คือความเข้มเสียงสูงจะเกิดเสียงดังความเข้มเสียงต่ำจะเกิดเสียงค่อยนั่นเองและนอกจากนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดสิ่งนี้ไปเราไม่ได้ยินเสียงแน่นอนก็คืออวัยวะรับเสียงนะคะก็คือหูของเรานั่นเองซึ่งส่วนประกอบของหูก็จะมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทบทวนการเดินทางของเสียงกันค่ะการเดินทางของเสียงเนี่ยจะอาศัยอากาศเป็นตัวกลางในการเดินทางมาถึงหูซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงจะทำให้อากาศรอบๆเนี่ยมีการสั่นสะเทือนออกไปในทุกทิศทางตัวกลางที่ถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดก็คือของแข็งของเหลวและอากาศหรือแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งหากอยู่ใกล้นะคะยิ่งจะเกิดเสียงดังการสะท้อนของเสียงเมื่อเสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางจะเกิดการสะท้อนโดยจะสะท้อนได้ดีกับวัตถุแข็งและผิวเรียบเสียงที่สะท้อนกลับมาเราก็จะเรียกว่าเสียงก้องนั่นเองนะคะซึ่งจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเด็กผู้ชายนะคะเขาเนี่ยตะโกนออกไปเสียงที่สะท้อนหรือก้องกลับเข้ามาเนี่ยก็คือกระทบกับกำแพงแล้วก็สะท้อนกลับมายังหูนะคะของตนเองเราก็จะเรียกว่าเสียงก้องนั่นเองค่ะซึ่งในแบบในรูปภาพเนี่ยก็จะบอกได้ว่าในห้องนะคะแสดงดนตรีจะป้องกันการเกิดเสียงก้องโดยการนำวัสดุดูดกลืนเสียงมาบุกผนังห้องทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรงนั่นเอง
ธรรมชาติของเสียงนะคะระดับของเสียงมีความสัมพันธ์กับความถี่ของเสียงสามารถนำมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดทำให้เกิดเสียงได้หลายความถี่ความสามารถในการได้ยินเสียงของสัตว์นั้นนะคะก็จะเป็นจากความถี่นั่นเองความดังของเสียงนะคะก็คือความรู้สึกที่ได้ยินเสียงว่าดังมากหรือดังน้อยมีความสัมพันธ์กับความเข้มเสียงซึ่งเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบน1หน่วยพื้นที่ใน1หน่วยเวลามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรความดังของเสียงจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มของเสียงและระยะห่างของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะมาดูอวัยวะรับเสียงนะคะอันนี้นักเรียนก็จะได้ทำใบงานนะคะลงไปแล้วซึ่งคุณครูเนี่ยก็มีการเก็บคะแนนแล้วด้วยนะคะก็คืออวัยวะรับเสียงของเรานั่นก็คือหูนะคะหูเนี่ยจะมี3ส่วนก็คือหูชั้นนอกได้แก่ใบหูและรูหูชั้นกลางนะคะได้แก่เยื่อแก้วหูและกระดูกเล็กๆ3ชิ้นก็คือกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกรนและหูชั้นในนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดูกก้นหอยนั่นเองค่ะการได้ยินเสียงแต่ละครั้งเริ่มต้นที่หูจะได้รับการสั่นสะเทือนนะคะจากคลื่นเสียงโดยมีใบหูเนี่ยมาช่วยสะท้อนคลื่นเสียงเข้าไปในรูหูจะทำให้กระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกนสั่นแล้วส่งสัญญาณไปกระดูกก้นหอยซึ่งของเหลวภายในหูจะถูกดันให้เป็นคลื่นจังหวะเดียวกับเสียงและส่งสัญญาณไปต่อยังสมองของเรานั่นเองค่ะมาดูอันตรายนะคะที่เกิดจากเสียงดังมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเราก็จะเรียกว่ามลพิษทางเสียงซึ่งนะคะจะมีอันตรายดังนี้มลพิษทางเสียงนะคะก็จะทำให้หูหนวกเฉียบพลันเกิดจากการได้ยินเสียงมากๆทันทีทำให้หูหนวกชั่วคราวหรือหูหนวกถาวรเกิดจากการในที่ที่มีเสียงดังมากๆในเวลานานๆ 3. นะคะการพักผ่อนและทำให้เสียสุขภาพ 4. นะคะก่อให้เกิดความรำคาญและเสียสุขภาพจิต 5. ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนะคะซึ่งการแก้ปัญหาหลักๆเลยก็คือการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะคะให้อยู่ในสภาพดีหรือรถยนต์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังหรือเสียงที่รบกวนหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมลพิษทางเสียงไม่ควรบรรทุกสัมภาระมากเกินไปหรือขับด้วยความเร็วสูงหรือมีการเร่งเครื่องแรงๆ 3. ไม่ควรใช้แตรลมหรือบีบแตรโดยไม่จำเป็น 4.ควรใช้เครื่องป้องกันหูหรือใช้สำลีอุดหูรวมทั้งการสร้างกำแพงกั้นเสียงหรือปลูกต้นไม้ตามแนวบ้านนั่นเองค่ะก็จะสามารถช่วยป้องกันเสียงได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของเสียงโดยคุณครูเนี่ยก็จะมีคลิปนะคะสั้นๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจัดทำใบงานพร้อมทั้งอุปกรณ์นะคะย้ำนะคะนักเรียนต้องมีใบงานพร้อมทั้งชิ้นงานและอุปกรณ์ของนักเรียนเพื่อที่จะนำมาส่งคุณครูภายในอาทิตย์หน้านั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful day สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้จะมาในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะถ้านึกถึงพลังงานเด็กๆจะนึกถึงพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะคะพลังงานเหล่านี้เนี่ยที่เรานึกถึงเพราะว่าประโยชน์นะคะของพลังงานลมพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนของเรานั่นเองค่ะแต่วันนี้คุณครูจะมาอธิบายในเรื่องของพลังงานเสียงค่ะ
ไปดูกันนะคะว่าเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไรและในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราใช้เสียงทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะถ้านึกถึงประโยชน์ของเสียงเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะก็จะมีเสียงแตรรถนะคะเวลาที่ผู้ปกครองเนี่ยขับรถไปนะคะเมื่อจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องมีการบีบแตรง่ายๆเลยเสียงที่เราพูดคุยกันเสียงกริ่งออดหน้าบ้านนะคะเสียงเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์กันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมายกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้เสียงค่ะสถานการณ์คืออะไรนั้นไปดูกันได้เลยค่ะสถานการณ์นะคะมีอยู่ว่าหากวันหนึ่งนะคะเราไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลค่ะกับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่านะคะพอเรานั่งเรือไปเนี่ยติดเกาะค่ะนักเรียนค่ะเกิดการติดเกาะต้องใช้เสียงค่ะในการเรียกเรือนะคะที่อยู่กลางทะเลเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงของเราโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะดูอุปกรณ์ของเรานะคะในการทำการทดลองค่ะจะมีขวดน้ำค่ะจะเป็นขวดน้ำชนิดใดก็ได้นะคะเป็นขวดน้ำเล็กนะคะ2ค่ะแก้วน้ำค่ะก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะชนิดแข็งค่ะต่อมาค่ะเทปใสค่ะแล้วก็กรรไกรนั่นเองค่ะหากเด็กเล็กที่บ้านนะคะควรมีผู้ปกครองคอยดูแลเพื่อความปลอดภัยค่ะลูกโป่งค่ะก่อนอื่นนะคะขวดน้ำเราจะมาตัดนะคะตัดครึ่งบริเวณขวดน้ำนะคะดีก่อนดีก่อนนะคะอันนี้ก็ทำการตัดเลยจะได้เป็นแบบนี้นะคะก็เอานี่ใส่ไปเลยแต่ที่ระวังมือนะคะตัดนะคะจะได้2ส่วนค่ะส่วนที่1กับส่วนที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะรูส่วนที่2นะคะเราเอาครอบกันแบบนี้นะคะเราก็มาดูเจาะรูในช่วงที่ตรงนี้นะคะตรงข้อขวดตรงสีฟ้านี่พอดีนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้นะได้มาแบบนี้แล้วนะคะเอามาครอบปุ๊บติดเลยนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาแก้วน้ำค่ะนี้นะคะเราเจาะตรงก้นแก้วนะคะนี่โดยใช้กรรไกรนะคะเจาะให้ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะคะตัดไปเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยนำส่วนนี้กับส่วนนี้มาต่อกันค่ะอันนี้ที่เราทำไว้นะคะมาต่อกันแบบนี้ค่ะโป่งนะคะแล้วก็จะมาตัดตรงหัวตรงนี้นะคะออกตัดเลยชุบได้สองส่วนนะคะอันนี้ทิ้งไปแล้วตอนนี้กลับมานะคะเอาโป่งครอบกับตัวนี้กลับมาครอบกันคุณก็จะใช้เทปสีดำนะคะพันให้ตรงนี้แข็งๆแล้วลูกโป่งนะคะก็ต้องตึงด้วยนะตรงนี้นะคะดึงให้ตึงๆนะคะจนให้เนี่ยเห็นรอยขวดน้ำที่อยู่ข้างในได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานของเสียงเนี่ยต้องประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะคะแรงกำเนิดเสียงค่ะแรงกำเนิดเสียงนะคะก็อาจจะมาจากผู้พูดนะคะหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงค่ะสองนะคะตัวกลางของเสียงค่ะและสามนะคะ
อวัยวะรับเสียงนั่นก็คือหูของเรานั่นเองค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เกิดประโยชน์และทำให้อยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะJSV is a wonderful world. JSV on a colorful day.